โจเทเลอร์ Taylor, นุ่มรอผู้มีสเสน่ห์เขาชอบมีความสัมพันธ์ที่ผิดศินข้อ3ไม่แอบ,บนอกใจคนรักก็แอบ,บไปเป็นชู้กับเมียชาวบ้านจนวันหนึ่งเขาได้พบกับเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดจากความเจ้าชู้ของเขาจอนฮับสตูดิโอขอเสนอมาหากพย์ของการลักล่าบ,บุกอัดเป็ดน้อยในหนังเรื่องยังอดัม เปิดเรื่องมาในวันที่ฟ้าสดใสโจกําลังช่วยงานเลสอยู่ในเรือทันใดนั้นเขาก็เห็นศพผู้หญิงลอยมาโจพยายามเอาศพขึ้นมาโดยมีเลสคอยช่วยแล้วเขาก็บอกให้เลสช่วยไปเอาผ้ามาคุมร่างของหญิงสาวส่วนเขาจะไปแจ้งตํารวจซึ่งดูเหมือนโจจะห่วงใยเป็นพิเศษเพราะก่อนจากไปเขาเอามือสัมผัสไปที่แผ่นหลังของเธอพร้อมกับจับชายกระโปรงดึงลงมาปิดก้นหลังจากแจ้งตำรวจเสร็จโจก็ไปทานอาหารกับเลสและครอบครัวซึ่งประกอบไปด้วยเอลลาเมียของเลสและจิมลูกชายซึ่งโจ ก็ถามเอลลาว่าไม่มีทอดไข่หล่ววันนี้แต่ทว่าเอลลาตอบแบบหุนหวนไปว่าลืมซื้อมาพอโจหันไปดูซ่อมในจานของเลสก็เห็นคราบไข่ติดอยู่ในเวลาต่อมาตำรวจได้มารับศพหญิงสาวซึ่งโจก็มองไม่ละสายตาจนทําให้เอลลาที่กําลังตากผ้าอยู่ถึงกับกลัวเพราะโจมองศพหญิงสาวด้วยความสเสน่หาจากนั้นโจกับเลสก็มานั่งคุยกันพร้อมกับเดาว,ว่าหญิงสาวคนนั้นตายจากสาเหตุอะไรซึ่งเลสก็เดาว,ว่าน่าจะเมาและตกน้ําตายไปเองส่วนโจก็พูดขึ้นมาว่า บางทีเธออาจกําลังตั้งรันแต่ตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยกระโดดลงจากสะพานซึ่งเล็กก็งงว่าทําไมโจถึงคิดแบบนั้นแล้วภาพก็ตัดไปตอนที่โจแอบดูเอลล่ากับเลสดื้อดือด้อดือดอด่มกันหลังจากขนฐานเสร็จแล้วสองหนุ่มก็ผัดกันอาบน้ําให้กันโดยเอลล่าได้เตรียมน้ําอุ่นไว้ให้ทั้งสองในขณะที่กินมื้อเช้าโจก็ได้แอบมองหน้าอกของเอลล่าแล้วเขาก็ค่อยๆเอามือล้วงเข้าไปใต้กระโปรงของเธอซึ่งเอลล่าก็ตกใจมากเธอรีบลุกขึ้นและเก็บจานพร้อมกับวนพึมพำกับตัวเองในตอนเย็น เลสกับโจก็ไปนั่งที่บาร์ซึ่งคนในบาร์ก็พากันเมาเรื่องศพของหญิงสาวและคาดการไปต่างๆนานา,นาทางด้านของโจเห็นเลสก,กาลังเมาอย่างสนุกสนานเขาก็เลยขอตัวกลับก่อนพอมาถึงเรือเขาก็ได้เข้าไปหาเอลลาและบอกว่าเลสจะกลับมาในอีกหนึ่งชั่วโมงยังพอมีเวลาซึ่งเอลลาก็ยืนอึ้งบวกกลาลังเลและก็กลัวว่าลูกชายจะตื่นทั้งสองก็เลยพากันออกไปดือด้อๆดื่มกันข้างนอกซึ่งแน่นอนลีลาเส้เดือนพยองเดทของโจนั้นก็ทําให้เอลลาถึงกับประทับใจมากจนเธอเอ่ยปากถามโจว่า นาอยากกินไข่ไหมจะทอดให้กินแม้เอลลาแต่โจก็ขอแค่ชาอุ่นๆเป็นพอพอเลสกลับมาเขาก็สังเกตว่าทั้งสองทำตัวแปลกๆซึ่งเอลลาก็ทำทีไม่พอใจหันไปบนทางเลสแล้วก็โจจากนั้นเธอก็เอาชามาเสิร์ฟด้วยความไม่พอใจแล้วภาพก็ตัดย้อนกลับไปในอดีตในวันหนึ่งโจได้ไปเที่ยวทะเลแล้วก็พบกับเคทีหญิงสาวหน้าตาสะสวยเขาก็เลยเข้าไปจีบด้วยกันนั่นขงข้างๆเธอทั้งสองคุยกันถูกคอจากนั้นก็จบลงด้วยการดืด้อดด,ดื่มกันตัดกลับมา นปััจจุบขณะที่โจนั่งอ่านหนังสืออยู่หลังเรือทันใดน,นั้นจิมก็กําลังดึงถังตักน้ําขึ้นมาแต่จิมดันพัดตกลงไปในน้ําโจก็เลยรีบกระโดดลงไปช่วยซึ่งเอลลาก็รีบวิ่งเอาผ้าห่มมารับลูกชายพร้อมกับขอบคุณโจที่ช่วยลูกชายของเธอและในคืนนี้ก็มีงานที่สวนสนุกเอลลาก็เสียสละเฝ้าเรือโดยให้สามหนุ่มไปเที่ยวด้วยกันพอเที่ยวงานไปสักพักโจก็ได้ขอตัวกลับก่อนเพื่อที่เขาจะได้ไปหาเอลลาแล้วทั้งสองก็ดือด้อๆดืดด่มกันตัดกลับไปในอดีตโจได้บังเอิญเจอกับเคที่อีกครั้ง ทั้งสองก็อัปเดตชีวิตของกันและกันหลังจากเลิกรากันไปซึ่งเคทีก็เซอร์ไพรส์มากที่โจโล้มเลิกความตั้งใจจะเป็นนักเขียนโดยไปทํางานรับจ้างบนเรือจากนั้นทั้งสองก็ไปนั่งดื่มกาแฟซึ่งโจก็ถามเคทีว่าเธอทํายังไงกับข้าวของของเขาหลังจากเลิกกันไปซึ่งเคทีก็บอกว่าเธอเอาไปทิ้งหมดแล้วเพราะโจบอกให้เธอทําแบบนั้นแล้วทั้งสองก็จบลงด้วยการดือด้อดือ้อดื่มกันที่ท่าน้ําหลังรถบรรทุกตัดกับมาปัจจุบันโจกับเอลลาก็มักจะแอบจะนัดกระชับมิกันตลอดทุกครั้งทีีม่มโอกาส แม้ว่าจะอยู่ใกล้เลดในระยะเผาขนก็ตามในเวลาต่อมาเอลลาได้ส่งลูกชายไปเข้าเรียนที่โรงเรียนประจําถึงแม้ว่าเธอจะเศร้ามากที่ต้องห่างลูกชายแต่การศึกษาก็จําเป็นมากในช่วงที่เลดป่วยเอลลาก็ได้แวะเอาชามาให้โจพร้อมกับแอบเอามือล้วงไปจับเส้เดือนของโจก่อนที่จะบอกให้ดื่มชาก่อนที่มันจะเย็นแล้วเธอก็ไปดูสามีที่กําลังไอต่อวันต่อมาในขณะที่เลดบังคับเรืออยู่ข้างบนเอลลาก็เข้ามาในห้องของโจและทั้งสองก็ดือด้อดือด้อดื่มกันเฮอจอนมื่อมือแล้วภาพ ก็ตัดกลับไปในอดีตเคทีก <todas S 2> ับโจก็จัดนัดกระชับมิตรกันอีกครั้งและเคทีก็ได้บอกกับโจว่าเธอท้องได้สองเดือนแล้วซึ่งนั่นก็เป็นช่วงที่เธอเพิ่งเลิกกับโจเคทีบอกกับโจว่าเราทั้งสองควรแต่งงานกันโจก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ลูกของเขาซึ่งเคทีก็ยอมรับว่าหลังจากเลิกกับโจแล้วเธอก็ซ้มบัลฮากับช่างปปาแต่ทว่าเขาก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วและเธอก็มั่นใจว่าเด็กคือลูกของโจโจรีบใส่เสื้อผ้าและเดินหนีเคทีเขาปฏิเสธความรับผิดชอบเพราะไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อเด็ก พูดทิ้งท้ายว่าถ้าเขามีเงินก็จะส่งให้ละกันเคทีร้องไห้และพยายามวิ่งตามโจแต่เธอก็สะดุดลม้มและพัดตกลงน้ำไปซึ่งโจก็ตกใจมาเขาพยายามเรียกหาเคทีแต่เธอก็จมน้ำเงียบหายไปเลยโจรีบจัดการเก็บเสื้อผ้ากระเป๋าโยนทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานและเสื้อผ้าบางส่วนก็โยนทิ้งที่หลังรถบรรทุกตัดกับมาปัจจุบันหนังสือพิมพ์ก็ได้ลงข่าวอัปเดตว่าหญิงสาวที่ตายนั้นมีชื่อว่าเคทีและผู้ต้องสงสัยอันดับที่หนึ่งก็คือกอดอนหนุ่มช่างป่าปาใช่แล้วโจรู้มาตั้ง แ,แรกแล้ว,ว่าศพหญิงสาวนั้นเป็นศพของเคทีแต่ดูเหมือนว่าลึกๆในใจเขาก็รู้สึกผิดอยู่ไม่น้อยแต่ก็ไม่อาจเปิดเผยความจริงได้เพราะเขาไม่อยากจะติดคุกและในวันนี้เลสก็ได้ชวนโจไปดื่มเบียร์แต่โจปฏิเสธและอา้างว่าเขาอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบแต่เทว่าสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการดือด้อดืดดืด่มกับเอลลาแล้วทั้งสองก็เผลอหลับไปโดยไม่รู้ว่าเลสกลับมาตอนไหนซึ่งพอเลสเห็นว่าทั้งสองเล่นชู้กันเขาก็ขึ้นไปอยู่บนหลังเรือเพื่อทําใจโจก็ได้ขึ้นไปคุยกับเลสซึ่งเลสก็งง มือจะเหนียวโจแต่เขาก็ยั้งมือไว้ทันพร้อมกับบอกโจว่าเขาจะไปเองเพราะเรือนี้เป็นของเอล่าซึ่งเลดไม่แม้แต่จะลงไปเก็บของของเขาเขาไปตัวเปล่าเพราะเขายังไม่พร้อมที่จะเจอหน้าเอล่าหลังจากนั้นเอล่ากับโจก็ช่วยกันทํางานส่งของกันต่อไปหลังจากเสร็จงานก็ดือด้อดือดดื่มกันอย่างเล่าร้อนโดยไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนอีกต่อไปแล้วภาพก็ตัดย้อนกลับไปในอดีตตอนที่โจกับเคทีดื้อดืดดืด่มกันบนเรือเล็กๆจะเห็นได้ว่าโจนั้นยังคงคิดถึงเคที่อยู่ตลอดเวลา กลับมาที่ปัจจุบันเอาลล่าก็ได้ให้โจขับเรือแวะเอาข้าวของมาส่งให้กับเลสซึ่งเลสก็ฝากให้เอาลล่าบอกลูกทีว่าเขาคิดถึงลูกมากในวันที่เอาลล่าไปหลับลูกเธอก็แต่งหน้าทาปากสีแดงจิมไม่พอใจโจมากที่ทําให้พ่อกับแม่ของเขาเลิกกันพอเจอหน้าโจเขาก็ด่าโจด้วยคําหยาบเอาลล่าไม่พอใจมากเลยลากจิมลงเรือและตีเพื่อสั่งสอนในกลางดึกโจกับเอาลล่าก็ดือด้อๆดืด่มกันโดยไม่รู้ตัวเลยว่าจิมนั้นแอบดูพวกเขาอยู่พอถึงวันสรุปบัญชีเอาลล่าก็ได้จ่ายค่าแรง ให้โจเต็มจํานวนเธออาสาจะออกค่าภาษีให้กับโจและแล้วเอลลาก็ได้รับข่าวร้ายว่าน้องเขยของเธอเสียชีวิตซึ่งเป็นสามีของเกวนน้องสาวของเธอเอลลาก็เลยไปรับน้องสาวมาอยู่ด้วยสักพักซึ่งพอโจเห็นเกวนเขาก็มองเธอตาเป็นมันพร้อมกับสํารวจข้าวของต่างๆภายในบ้านและแล้ววันหนึ่งเกวนก็ได้ชวนโจไปดูหนังซึ่งเอลลาก็ไม่ได้ว่าอะไรและอาสาจะอยู่เฝ้าเรือเองสุดท้ายเกวนกับโจก็ดือด้อๆดือด้อเดมกันอยู่ที่ข้างกงําแพงจากนั้นเกวนก็ได้สรารภาพกับเอลลาซึ่ง โจเองก็ตกใจมากที่เกวนทําแบบนั้นเอวลาก็รับไม่ได้โจก็พยายามง้อเธอแต่ก็ไม่เป็นผลโจเครียดมากเลยไปนั่งดื่มที่บาร์แล้วภาพก็ตัดย้อนกลับไปในอดีตตอนที่โจย้ายเข้าไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของเคทีซึ่งเขาก็พยายามอย่างมากที่จะสร้างสรรค์งานเขียนแต่ก็ไม่มีชิ้นไหนที่ทําเงินได้ในขณะที่เคทีนั้นต้องออกไปทํางานประจําเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าใช้ใจ่ายต่างๆเพื่อที่จะซัพพอร์ตโจเคทีทนไม่ไหวเลยต่อว่าโจที่อยู่อพาร์ตเมนต์ทั้งวันแต่ทําได้แค่คัสตาโจมโมโหมาก ที่ถูกดูถูกว่าไร้ประโยชน์เขาก็เลยเอาคัสตาร์าดที่ตัวเคทีพร้อมกับซอสมะเขือเทศแล้วก็พริกไทยจากนั้นเขาก็จัดการบุกอัดเป็ดน้อยของเธอฉากนี้ดูเดือดมากหาดูได้ในหนังเต็มนะครับสุดท้ายทั้งสองก็กลับมานอนกอดกันเหมือนเดิมซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองก็ยังคงวนเวียนร้ายบ้างดีบ้างตัดกลับมาปัจจุบันโจได้ตัดสินใจจะลืมเคทีและเผารูปเคทีที่พกติดตัวอยู่ตลอดเวลาทิ้งจากนั้นโจก็กลับมาที่เรือเพื่อที่จะเก็บของโดยไม่สนใจคุยกับเกวฑนแล้วเขาก็ก กลับไปนั่งดื่มที่บาร์ต่อและเจอกับชายคนหนึ่งชื่อบิลเขาเสนอให้โจมานอนบ้านโดยจ่ายค่าเช่าเพราะเห็นว่าคืนนี้โจไม่มีที่พักซึ่งเมียของบิลก็ได้บอกให้โจจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าถ้าจะพักซึ่งโจก็ยอมจ่ายสักพักบิลก็ออกไปทํางานโจไม่รอชา้าขอเข้าไปหาเมียของบิลทั้งสองยืนมองหน้ากันอยู่สักพักแล้วทั้งคู่ก็ดือด้อดือดดื่มกันเข้าบ้านไหนชิบหายบ้านนั้นพอตกกลางดึกเมียของบิลก็ปลุกให้โจกลับห้องเพราะอีกไม่นานบิลก็จะกลับมาแล้ววันต่อมาโจก็ได้เข้าร่วมฟังก การตัดสินคดีของเคทีซึ่งทางตำรวจได้ยื่นฟ้องกอร์ดอนช่างปะปาในข้อหาฆาตกรรมเคทีซึ่งพยานเพื่อนข้างห้องของเคทีก็บอกว่าเคทีนั้นเสียใจที่เลิกกับแฟนหนุ่มเพราะเขาต้องไปเมืองจีนเธอคงจะเหงาและประจวบกับกอร์ดอนที่เป็นช่างปะปามาซ่อมท่อน้ําในห้องของเคทีเลยทําให้ทั้งสองได้สารสัมพันธ์กันซึ่งโจได้ฟังก็ยิ้มยิมและเขาก็นึกย้อนกลับไปตอนที่เขาบอกลาเคทีอยู่หน้าประตูซึ่งโจก็บอกว่าจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่และอาจจะย้ายไปอยู่ที่จีนและก็สัญญากับเคที ว่าจะเขียนจดหมายมาหาเธอซึ่งในตอนนั้นเพื่อนข้างห้องก็คงจะแอบฟังอยู่พ่อออกจากเคทีโจก็ได้เอาเครื่องพิมพ์ดีดมาโยนทิ้งลงน้ําและนั่นก็ทําให้โจได้เจอกับเลดแล้วก็ถูกชักชวนมาทํางานส่งของในเรือด้วยกันนั่นเองตัดกลับมาที่ศาลและแล้วก็ถึงคิวของเลดให้การบนชั้นศาลโดยเล่าเหตุการณ์ที่เจอศพของเคทีซึ่งก็ได้มีการเอ่ยถึงโจอดีตลูกน้องของเขาที่เป็นคนเจอศพลอยมาและในตอนนั้นเอลลาก็ได้เข้าร่วมฟังการไต่สวนครั้งนี้ด้วยเธอกับโจก็ได้บังเอิญศ ตากันแต่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันหลังจากไตส่สวนครั้งแรกจบลงโจก็กลับมาที่บ้านของบิวแล้วก็เจอกับเมียของบิวรออยู่ซึ่งเมียของบิวก็ถามโจว,ว่ากอดอนเขาจะยอมรับโทษไหมและยังบอกอีกว่าคืนนั้นเคที่จะต้องอยู่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งแน่นอนเพราะสภาพศพของเธอนั้นใส่แต่ชุดนอนแต่โจก็ไม่ได้ออกค้อมเห็นอะไรและการไตส่สวนครั้งที่2ก็จบลงแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปใดๆในตอนนี้โจเริ่มกังวลว่ากอดอนจะได้รับโทษแทนเขาเขาเลยตัดสินใจเขียนจดหมายสารภาพเรื่องราวทั้ง แต่ทว่าไม่ได้เปิดเผยชื่อของตัวเองจากนั้นโจก็ได้แอบส่งให้ทีมอัยการที่รวบรวมหลักฐานโดยการเดินผ่านและแอบวางไว้บนโต๊ะก่อนที่จะรีบเดินหนีออกไปแต่ทว่าจดหมายของเขาก็ไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในชั้นศาลทําให้การไต่สวนในครั้งที่3นั้นก็ดอนถูกตัดสินให้จําคุกตลอดชีวิตเพราะผลพิสูจน์ออกมาแล้วว่าเคตที่ตั้งคันซึ่งแรงจูงใจในการฆาตกรรมครั้งนี้คือกอดอนต้องการจะปกปิดไม่ให้เมียรู้และโจก็รู้สึกเศร้ามากที่จดหมายสรารภาพผิดของเขาไม่ช่วยอะไรเลย แล้วโจก,ก็ตัดสินใจย้ายออกจากบ้านของบิลแล้วเขาก็โยนกระจกที่เคที่ให้เขาเป็นของขวัญทิ้งแล้วก็เลือกที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์จอนด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ